ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงก่อนนะครับกับผมสมคิดสัมมาหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานชลบุรีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรีก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวในวันนี้นะครับสำหรับสถานการณ์น้ำอย่างที่ทราบกันนะครับว่าโดยภาพรวมของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้นะครับภาคใต้เกิดฝนอยู่แต่ว่าทุกภาคเนี่ยก็เกิดภาวะน้ำขาดแคลนหรือเรียกว่าภัยแล้งนั่นแหละครับซึ่งปีนี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดภาวะดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเตือนในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาว่าฝนมาน้อยนะครับแล้วก็บางเดือนก็มีฝนทิ้งช่วงด้วยก็ทำให้ส่งผลให้สิ้นฤดูฝนเนี่ยปริมาณน้ำในอ่างทั่วๆไปโดยเฉพาะของจังหวัดชลบุรีเราเนี่ยก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับประมาณ 20-30% ตามปริมาณฝนที่มาน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 30-40% เช่นเดียวกันครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำบางพระนี่ตรงนี้มีปริมาณน้ำอยู่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้นี่อ่างบางพระของเรามีน้ำอยู่ใกล้ๆ 50% นะครับตัวเลขประมาณ 44% นะครับใกล้ๆครึ่งอ่างถ้าเต็มอ่างนี่จะเก็บประมาณ107 ล้านตอนนี้เรามีอยู่ที่ประมาณ51 ล้านครับแล้วก็ในส่วนของภัยแล้งเนี่ยเราจะประสบยังไงหรือเปล่าครับหรือว่าสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนิดนึงครับก็เรามีการเตรียมการร่วมกับทางสำนักงานชลประทานที่9นะครับเนื่องจากว่าอ่างบางพระของเราหรือโซนชลบุรีของเราเนี่ยไม่ได้ใช้น้ำในพื้นที่ของเราเพียงลำพังนะครับเราต้องรับน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงในช่วงฤดูฝนเข้ามาเก็บไว้ด้วยเพราะนั้นการวางแผนในการที่จะสูบน้ำมาเก็บต่างๆเนี่ยก็จะต้องประสานงานในภาพข้ามจังหวัดนะครับเพราะนั้นทางโครงการชลประทานชลบุรีเนี่ยก็ต้องร่วมโดยภายใต้การกำกับของสำนักงานชลประทานที่9นะครับเราก็มีการเตรียมการวางแผนไว้โดยเฉพาะอ่างบางพระของเราเนี่ยเราจะใช้อุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับรวมๆ 90% ที่เหลือเนี่ยก็เพื่อเกษตรกรรมเพียงเล็กน้อยนะครับการเตรียมการของเราเนี่ยก็มีการวางแผนด้วยว่าน้ำที่มีอยู่เนี่ยจะต้องใช้ให้จนกระทั่งสิ้นฤดูฝนสิ้นฤดูแล้งนะครับแล้วก็ล้ำฤดูฝนไปอีก2 เดือนเพื่อว่าเกิดฝนมาช้านะครับแล้วก็มีการวางแผนไว้ปริมาณน้ำที่เราวางแผนไว้เนี่ยก็ปัจจุบันก็อยู่ในแผนที่เราวางไว้นะครับว่าสิ้นเดือนมิถุนายนก็คือเข้าหน้าฝนไป2 เดือนเราก็มีน้ำใช้เพียงพอนะครับแล้วตรงนี้วางแผนสำรองไว้ยังไงหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ฝนทิ้งเครื่องหรือก็ปรากฏการณ์เอลนีโญครับก็ที่เราวางแผนไว้วิกฤตสุดนะครับที่วางแผนร่วมกันก็อาจจะมีการใช้น้ำสำรองที่เขาเรียกว่าน้ำที่นอนอ่างนะครับนอนก้นอ่างหรือเดสตอเลตเนี่ยของอ่างบางพระของเรามีประมาณ10 ล้านอันนี้ก็คือต้องวิกฤตจริงๆนะครับเราก็ถึงจะต้องใช้มาตรการนี้แต่ถ้าเกิดในช่วง อาจจะ2 เดือนสุดท้ายฝนอาจจะมาเร็วหรือมีจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงยังมีน้ำเหลืออยู่ที่จะต้องพร่องทิ้งเพื่อรองรับฤดูฝนเราอาจจะใช้น้ำตรงนั้นมาเป็นประโยชน์ได้นะครับก็เป็นแผนสำรองของเราครับนั้นสุดท้ายขอสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าของเราจะมีไม่ประสบภัยแล้งอย่างแน่นอนแล้วก็ขอบอนประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำครับครับก็โดยภาคส่วนในฐานะที่ชลประทานเราส่งน้ำดิบให้กับต่อส่งต่อให้กับการประปานะครับการประปาก็ไปผลิตน้ำอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้ราษฎรเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยทางประปาเขาก็มีมาตรการในการที่ขอความร่วมมือผู้บริโภคน้ำประปาเนี่ยนะครับว่าให้ช่วยมีการประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางส่วนของชลประทานเราก็มีการขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำนอกภาคอุตสาหกรรมให้วางแผนการใช้น้ำลดลงประมาณ 10% นะครับซึ่งแล้วก็ขอให้ทำได้ตามแผนด้วยแล้วก็มีการติดตามเป็นรายเดือนครับรายสัปดาห์ด้วยครับในช่วงที่วิกฤต